คือที่เดียวนายหลังจากที่ผมนายเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีพอเข้าพักก็ไม่รอช้ารีบอาบน้ำอาบท่าเข้านอนทันทีใจกังวลและคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เที่ยงคืนพอดีก็เผลอหลับไปพอสักพักสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนกลางดึกยังไม่ทันในนึกใครมาเคาะประตูตีสองหน้าห้องนอนร้องไห้เสียใจแล้วจู่ๆเสียงใครอาบน้ำเปิดประตูไปถามจึงหายสงสัยพื้นห้องน้ำแห้งสนิทไม่มีใครกระโดดเข้าไปเตียงนอนทันทีโอ้แม่เจ้าตายแล้วนอนหัวยังไม่ถึงหมอนได้ยินเสียงหมาหอนไฟหลับเอาผ้าห่มคลุมปองจับไข้หัวสั่นเหมือนเห็นผีทันในนั้นผู้หญิงผมยาวเธอสวมชุดสีขาวนั่งปลายเตียงนี้เธอหันมาจะแทบช็อกคาที่แล้วอยู่ดีๆมานั่งทับอกมองผมจนตาโบ๊ตาสีแดงกำโตพร้อมกับเสียงโหระดังขึ้นในท่ามกลางสายฝนที่ตกคิดไม่ออกไม่รู้ทำไงพอนึกได้ก็พะนมมือที่อกกะระณีสวดไล่ผีนรกหายไปจากอกลืมตาขึ้นมาโอ้แม่เจ้าตายแล้วนอนหัวยังไม่ถึงหมอนได้ยินเสียงหมาหอนไฟหลับเอาผ้าห่มคลุมปองจับไข้หัวสั่นเหมือนเห็นผีทันในนั้นผู้หญิงผมยาวเธอสวมชุดสีขาวนั่งปลายเตียงนี้เธอหันมาจะแทบช็อกคาที่แล้วอยู่ดีๆมานั่งทับอกผมจุดตาโบ๊ตาสีแดงกำโตพร้อมกับเสียงโหระดังขึ้นในท่ามกลางสายฝนที่ตกคิดไม่ออกไม่รู้ทำไงพอนึกได้ก็พะนมมือที่อกกะระณีสวดไล่ผีนรกหายไปจากอกลืมตาขึ้นมาช่วยด้วยคนละพี่อ้ํา